อาจารย์ครับง่ายๆเลยทำไมคะแนนคุณแพทองธารพุ่งขนาดนี้ครับคืออย่างแรกเนี่ยเขามีคะแนนฐานเดิมอยู่ของเดิมตัวเขาเองเนี่ยประมาณ 5% แล้วก็รวมของคุณเศรษฐาอีก 10% เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเหลือคุณแพทองธารอยู่คนเดียวคะแนนที่เคยให้กับคุณเศรษฐาหรือว่าที่เคยให้กับคนอื่นๆเช่นคุณชัยเกษมซึ่งถึงแม้ว่ามีไม่มากนักเนี่ยก็จะมากองอยู่ที่คุณแพทองธารอันนี้ก็คือเป็นฐานเริ่มต้นซึ่งก็คงถ้าที่ดูโพลก่อนๆเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยก็คงอยู่ประมาณสัก 14-15% อันที่2ก็คือคะแนนนิยมในส่วนของตัวพรรคเพื่อไทยนะครับคือพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยในการสำรวจคะแนนนิยมแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคะแนนนิยมอยู่จำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยก็จะมาให้คุณแพทองธารทั้งหมดนะเพราะงั้นคุณแพทองธารก็จะได้คะแนนนิยมสองส่วนนี้เป็นฐานอยู่ทีนี้ส่วนที่เพิ่มขึ้นในจังหวะนี้เนี่ยก็คือผมประเมินว่าน่าจะมาจากกลุ่มคนเสื้อแดงเดิมที่อาจจะในบางช่วงที่อาจจะหันเหไปให้กับทางพรรคก้าวไก่และตอนนี้เนี่ยพอคุณแพทองธารมาแล้วก็บวกกับตัวนโยบายแจกเงิน10,000 บาทเนี่ยก็อาจจะทำให้คนเสื้อแดงกลุ่มนี้ซึ่งก็เป็นคนเสื้อแดงที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับกลุ่มคนที่อาจจะมีรายได้ต่ำมีรายได้น้อยก็หันมาให้การสนับสนุนเพิ่มเติมก็เป็นส่วนที่ทำให้คะแนนของคุณแพทองธารเนี่ยก็เพิ่มขึ้นค่ะจากครั้งเดิมเนี่ยก็เยอะนะครับจากครั้งเดิมเนี่ยก็เยอะก็คือจากคนเป็นผลรวมจากคะแนนจากส่วนต่างๆที่มาครับฟอร์มที่เกิดนี่แหละนะครับอาจารย์คะมีการประเมินว่ามันน่าจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการจะจ่ายเงิน10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าการแจกเงิน10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางมันมีผลกับคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยซึ่งกลุ่มเปราะบางมีอยู่ที่ประมาณ14 กว่าล้านคนถ้าทั้งหมดเนี่ยไปเทให้กับพรรคเพื่อไทยยาวระยะไปได้ถึงการเลือกตั้งคะแนน10 กว่าล้านเสียงมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วอาจารย์มองว่ามันเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าเพื่อไทยเขาน่าจะเห็นว่านโยบายนี้มันมาถูกทางแล้วหลังจากนี้เจาะไปที่กลุ่มนี้มันก็มีโอกาสยืนระยะยาวได้เสียงถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยอะค่ะก็มันคงจะยืนระยะยาวเนี่ยก็จะมีปัจจัยที่มีความแปรปรวนหลายอย่างว่าจะสามารถที่จะทำได้หรือไม่คืออย่างแรกถึงไม่ใช่ว่า14ล้านคนที่รับเงินเนี่ยจะเทมาให้ทางคุณแพทองธารหรือว่าพรรคเพื่อไทยทั้งหมดก็อาจจะมีบางส่วนซึ่งก็อันนี้เราก็ยังประเมินไม่ได้เป็นตัวเลขจริงๆว่ามันเท่าไหร่ถ้ายกเว้นจะมีการสำรวจนะครับครับแต่ว่าถ้าประเมินคร่าวๆเนี่ยมันอาจก็อาจจะครึ่งต่อครึ่งนะที่จะพอใจที่จะรับเงินเงินหมื่นบาทแล้วเกิดความพอใจต่อตัวรัฐบาลแต่ว่าไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันก็คงจะแจกครั้งเดียวแหละโอกาสที่จะแจกเงินหมื่นในลักษณะนี้เนี่ยแล้วก็แจกในกลุ่มซ้ำกลุ่มเดิมทั้งหลายอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่ามันคงเป็นไปได้ยากครับทีนี้พอแจกครั้งเดียวก็แน่นอนว่าเงินหมื่นสักพักอย่างเราก็คงจะจ่ายหมดพอจ่ายหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในระยะต่อไปเนี่ยเขาจะมีนโยบายอะไรที่จะมารักษาความนิยมตรงนี้เอาไว้ให้ได้นะถ้าหากว่าไม่มีนโยบายใดมาเสริมเนี่ยไอ้ความรู้สึกพึงพอใจชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันเพราะว่าความคิดของคนซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เคยเลือกพรรคหนึ่งแล้วเนี่ยสักพรรคหนึ่งก็อาจจะมาเลือกอีกพรรคหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็คงจะต้องดูต่อ
่อไปว่าเขาจะมีมาตรการอะไรที่จะมารักษาความนิยมตรงนี้เอาไว้ได้แต่ว่าถ้าไม่มีมาตรการอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับฟองสบู่นะครับมันก็ฟูขึ้นมาก็คือเหมือนกับระบบเศรษฐกิจนั้นทุ่มเงินก็ไปเนี่ยมันก็ฟูขึ้นมาพอจะพักเนี่ยมันก็จะฟุบกับมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนั่นเองครับครับอาจารย์ถ้าย้อนไปครั้งก่อนในผลสำรวจเนี่ยตอนนั้นคุณพิธายังอยู่ได้ไปประมาณ45คะแนน45%ครับทีนี้พอมาครั้งปัจจุบันเนี่ยคุณณัฐพงษ์ได้ไปราว20ต้นๆ22หายไปครึ่งที่ว่านั้นก็มองกันง่ายๆก็อาจจะเทไปหาคุณอิงนั่นแหละแต่ถ้าจะตีความในมุมของคุณณัฐพงษ์เนี่ยเขาแพ้ในนามตัวบุคคลหรือเขาแพ้ที่นโยบายครับแพ้ตัวบุคคลครับคือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพรรคประชาชนไม่มีใครเป็นแคนดิเดตนายกเลยนะครับแล้วก็ตัวคุณณัฐพงษ์เองก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีพรรคก็ไม่ได้เสนอในช่วงของการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสำรวจคะแนนนิยมขึ้นมาเนี่ยคนจำนวนหนึ่งก็คงอาจจะคิดว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะในช่วงนี้นะครับที่จะไปให้ความนิยมของแจกรัฐบาลนะครับเขาก็มองว่าคุณแพทองธารไหนๆมาเป็นนายกแล้วก็อาจจะโยกคะแนนตรงนี้ไปให้คุณแพทองธารไปก่อนเป็นการชั่วคราวก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นวิธีการคิดแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มของคนเสื้อแดงที่เคยเลือกเพื่อไทยมาก่อนนั่นแหละค่ะส่วนคุณณัฐพงษ์ได้22เนี่ยก็ถือว่าได้มากพอสมควรถ้าเปรียบเทียบกับทางคุณพิธาครับตอนที่สำรวจโพลครั้งแรกครับตอนที่เปลี่ยนจากอนาคตใหม่มาก้าวไกลและมาแทนคุณธนาธรเนี่ยคุณพิธาได้ประมาณ 5-6% เองนะครับในครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากทำงานในสภาก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นอะไรมากมายนะครับก็มาอยู่ที่ประมาณ 10% มันยังต่อเนื่องเลยในช่วงปี65เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% แล้วมาบูมจริงๆเนี่ยก็คือช่วง2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งครับนะครับที่เขาได้แสดงวิสัยทัศน์แสดงศักยภาพแสดงโอกาสครับอันนั้นแล้วก็คะแนนนิยมเขาก็เพิ่มขึ้นมาครับก็คุณณัฐพงษ์เนี่ยถือว่าต้นทุนเนี่ยดีกว่าคุณพิธาค่ะก็คือได้ 22% ต้นทุนดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปข้างหน้าก็ถือว่าเป็นงานของคุณณัฐพงษ์ว่าจะจากต้นทุนที่เยอะกว่าที่รุ่นก่อนผู้นำเดิมๆเขาอุตส่าห์สร้างไว้ให้เนี่ยจะสามารถที่จะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นฐานในการขยับขึ้นอย่างไรดังนั้นก็จะต้องเป็นบทพิสูจน์ให้กับคุณณัฐพงษ์ต่อไปนะครับครับส่วนคะแนนพรรคเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าพรรคประชาชนถึงแม้ว่าจะเพิ่งตั้งใหม่นะครับก็ยังได้คะแนนนิยมเนี่ยสูงกว่าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ถึงแม้ว่าไม่มีคุณพิธาแล้วก็ตามเนี่ยคะแนนพรรคประชาชนก็ยังสูงกว่าพรรคเพื่อไทยเพราะงั้นอันนี้เนี่ยมันก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นคะแนนที่เป็นฐานที่ค่อนข้างจะมั่นคงพอสมควรสำหรับพรรคประชาชนนะก็อยู่ที่ประมาณ30ถึงเนี่ยแหละ 35% ครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่าในจังหวะถัดไปเนี่ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยพรรคประชาชนก็ต้องคงจะต้องดำเนินงานที่จะขยับคะแนนนิยมของตนเองให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับก็คือเนี่ยที่ก็ตั้งเอาไว้ก็คือประมาณ 50% อะไรแบบนี้เป็นต้นครับครับก็เป็นงานที่เขาจะต้องดำเนินการแต่ว่าแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยก็คงจะไม่อยู่เฉยหรอกนะก็คงจะแข่งขันกันนั่นแหละนะพรรคเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยเขาได้27ก็ซึ่งถือว่าขยับมาจากครั้งเดิม อยู่พอสมควรทีเดียวนั่นก็แสดงว่าคนเสื้อแดงที่เคยอาจจะไปเลือกหรือว่าให้ความนิยมพรรคก้าวไกลเมื่อก่อนเนี่ยจำนวนหนึ่งก็อาจจะหันกลับมานิยมพรรคเพื่อไทยในจังหวะนี้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่คุยนะครับว่าคะแนนคนเหล่านี้เนี่ยมันก็สวิงไปสวิงมาครับก็ขึ้นอยู่กับบทบาทของพรรคแต่ละพรรคว่าในอนาคตเนี่ยใครจะสามารถดึงดูดใจหรือว่าโน้มน้าวให้คนมีความหวังมากกว่ากันโดยเฉพาะในการเลือกตั้งปี2570นะครับครับ
ค่ะถ้าให้อาจารย์ประเมินคะแนนของนายกแพทองธารตอนนี้จากการลงพื้นที่น้ำท่วมช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามุมมองของอาจารย์มองว่าภาพของนายกอิงเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนอะคะก็เป็นจังหวัดที่พยายามสร้างภาพลักษณ์ในการที่จะเข้าไปพบกับประชาชนครับซึ่งก็ทำภาพลักษณ์ที่สร้างเนี่ยก็โอเคแหละเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะทำให้ได้คะแนนอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูกันยาวๆนะเพราะว่ามันช่วงจังหวะที่จะต้องดำเนินการต่อสื่อเนี่ยที่ต้องไปเชิญหน้ากับสื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันมียาวเลยแล้วก็จังหวะนี้ก็โอเคแหละก็ภาพลักษณ์นี้ก็เรียกได้ว่าก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเธอแล้วก็ได้ภาพบวกก็ครับอาจารย์กลุ่มก็คงจะต้องดูกันต่อไปครับอาจารย์ครับกลุ่มคนที่เขายังไม่ตัดสินใจเลือกใครเลยในคำถามที่ว่าถ้าให้เลือกนายกวันนี้จะเลือกใครเนี่ยถ้าเราเทียบกับไตรมาสก่อนๆมันก็จะอยู่ราวๆ 20%เกาะกันมาบวกลบแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เท่าเดิมมันราวกับว่ากลุ่มนี้ไม่เคยเปลี่ยนใจเลยถ้ามองแบบกว้างๆ เขารออะไรอยู่ครับอาจารย์เขารอปัจจัยอะไรในการตัดสินใจเขาคงจะรอความชัดเจนนะครับคนเหล่านี้อาจจะรอใกล้ๆช่วงเลือกตั้งนะว่าจะเลือกใครดีซึ่งก็ในช่วงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าจะเลือกใครไปก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนะครับเพราะงั้นเนี่ยพอในช่วงใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยเขาก็อาจจะตัดสินใจว่าจะเลือกใครดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไงคุณแพทองธารเขาก็เป็นนายกไปแล้วแล้วก็เขาก็อาจจะทำใจไม่ได้ในการสนับสนุนคุณแพทองธารก็เลยก็ยั้งไว้ก่อนว่ายังไม่เห็นว่าใครเหมาะสมแต่ว่าส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากสองคนเนี่ยคือคุณแพทองธารและคุณณัฐพงษ์แล้วเนี่ยก็คือคุณพีรพันธ์กับคุณหญิงสุดารัตน์นะที่มีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นครับก็คุณพีรพันธ์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 2% นะคุณหญิงสุดารัตน์ก็เพิ่มขึ้นประมาณ 1% แล้วก็ดูพรรครวมไทยสร้างชาติก็คะแนนนิยมก็เพิ่มขึ้นประมาณ 2% เหมือนกันแต่ก็สอดคล้องกับคะแนนที่เพิ่มขึ้นของคุณพีรพันธ์อันนี้เนี่ยมันมีนัยยะว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมที่เคยเลือกพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการยอมรับในตัวคุณพีรพันธ์มากขึ้นก็เลยอาจจะเทคะแนนที่เคยให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมาให้กับคุณพีรพันธ์ตามลำดับนะคือตอนนี้ภาพของคุณพีรพันธ์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในบรรดานักการเมืองฝั่งนุรักษ์นิยมในสายตาของคนที่เคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับครับค่ะแล้วมีโอกาสที่จะขยับขึ้นมาได้ไหมคะเพราะว่าเราพูดถึงฝ่ายรัฐบาลก็จะเป็นเพื่อไทยฝ่ายค้านเป็นพรรคประชาชนที่อาจจะสูสีมีโอกาสที่คุณพีรพันธ์ในฐานะที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมจะตีตื้นแล้วก็ขยับขึ้นมาได้มากน้อยขนาดไหนในมุมมองของอาจารย์นะคะก็เต็มที่แล้วก็คงได้ไม่เกินในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เคยได้นะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ 13-14% นั่นก็คือเต็มที่แล้วสำหรับปีอนุรักษ์นิยมในแง่ของคะแนนนิยมนะครับครับครับเอาละครับช่วงนี้พูดคุยกับอาจารย์พิชัยเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ